ืองสองคอนแขวงสวรรเขตจัดพิธีประกาศบ้านป้องกันความสงบดีและบ้านปลอดยาเสพติดประจำปี2019 2 0 0โดยการเข่าห่วมของ่านสมพารสีทองคำหองเจ้าเมืองสองคอน่านพันโทจันทาแสนสุริวงศ์หองกองประชาการปกสอแขวงมีหัวหน้าหองคุ้มครองสมนครัวและก่อสร้างห้าฐานปกสศแขวงคณะกองรมการปกสศเมืองคณะผนเกปกสอกลุ่มบ้านนายบ้านและแขกถึงเซินเข่าห่วมในพิธี่านพันโทเวดแก้วแก้วบุญเฮืองหัวหน้าผนกคุ้มครอง สมนุควรกสร้างคากฐานปกสเมืองสองคนด้ขึ้นรายงานผลสําเร็จโครงการสร้างบ้านป้องกันความสงบดีภายใน13บ้านคือบ้านนาพงติวบ้านสะบูไซบ้านหินแตกบ้านนาแสนเทพบ้านทานแพรบ้านนาลามบ้านนองคอนบ้านมีเยี่ยมบ้านนาหางแข่บ้านหลัก11บ้านาสแยนบ้านห้วยคอและบ้านนาทังซึ่งประกอบมี16 5หน่หวยมี2,463ครอบครัวมี2 7 1 6หลังคาเรือนคนละเมืองทั้งหมดหนึ่ง 14,974คนหญิง7,708คนอายุ15ปีขึ้นไปมี18,87คนหญิง5,594คนได้ขึ้นทะเบียนสมโนครัวแล้วมี2,451ครอบครัวมี13,558คนหญิง6,988คนอายุ15ปีขึ้นไปมี12,505คนหญิง5,310คนยังบ่ทันได้ขึ้นทะเบียนสมโนครัวมี1,416คน ยิงเจ็ดห้อยสี่สิบคนอายุสิบห้าปีขึ้นไปมีหกห้อยแปดสิบสองคนยิงสองห้อยแปดสิบสี่คนประชาชนส่วนใหญ่ถือศาสนาผูดความเอาห้อยส่วนห้อยสังในสิบสามบ้านสามารถปฏิบัติมารฐานครอบครัวป้องกันความสงบดีได้ทั้งหมดสองพันสี่ห้อยหกสิบสามครอบครัวบ้านป้องกันความสงบดีปฏิบัติได้หามารฐานครอบครัวป้องกันความสงบดีสองพันสี่ห้อยสเปดครอบครัวประชาชนส่วนใหญ่เม่นถือเอาการปลูกพังเลือกซา์เป็นอาชีพต้นตอถือเอา การบริการค้าขายเป็นสำมหงซึ่งเป็นเงินไขอํานวยความสะดวกให้แก่การสร้างสาพัฒนาในโอกาสเดียวกันก็นในมอบใบยั่งยืนนามหย์บ้านป้องกันความสงบดีสมัยที่หนึ่งและสมัยที่2งและมอบใบยั่งยืนบ้านปลอดยาเสพติดต,ตืมอีกซึ่งเป็นเกียรติมอบโดยฐานสมภา์สีทองคำหงเจ้าเมืองสองคน